แก้ปัญหาระบบวิทยุสื่อสารที่เคยเป็นอุปสรรคต่อการติดตามปัญหาเรื่องภัยพิบัติในพื้นที่อันห่างไกลพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ริเริ่มทำในสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดให้เป็นไปได้ครับในโรงเรียนสุนทรก็อีกอย่างนึงเครื่องมือถือของเรีย969นั้นเบี่ยงไปทางบวกประมาณ 0.4 ที่วัดวันนั้นบอกครับท่านเรีย009จากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ VR 009สัญญาณเรียกขานพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่กรมไปรษณีย์โทรเลขได้ทูลเกล้าถวายเมื่อวันที่5ธันวาคม2524เพื่อใช้ในการทรงงานทางวิทยุสื่อสารเพื่อติดตามภัยพิบัติรวมถึงภารกิจเพื่อบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นว่าคลื่นวิทยุไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเสด็จยังพื้นที่ห่างไกลพระองค์จึงทรงคิดหาหนทางพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ให้สัญญาณขาดหายจึงมีพระราชดำริให้คิดค้นและพัฒนาสายอากาศส่งสัญญาณคลื่นวิทยุขึ้นในปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ได้มีพระดำริว่านะครับถ้าเราเพิ่มกำลังส่งเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะกินไฟมากแบตเตอรี่ก็จะเปลืองเร็วแล้วเราก็จะต้องซื้อสมัยนั้นเนี่ยอุปกรณ์อะไหล่ที่เป็นทรานซิสเตอร์เป็นพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์อะไรทั้งหลายนะครับมันราคาแพงอีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยก็คือลองเพิ่มกำลังส่งของสายอากาศซึ่งไม่ได้ต้องใช้แบตเตอรี่สายอากาศเนี่ยเป็นพาสซีฟเป็นอุปกรณ์เป็นโลหะเป็นอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องจ่ายไฟให้เขาไม่ต้องมีอะไรนะฮะนี่สุดท่านก็ซึ่งได้ตัดสินพระทัยว่าให้ใช้สายอากาศต่อมาไม่นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระประสงค์ให้พัฒนาสายอากาศอย่างต่อเนื่องโดยตรัสกับอาจารย์สุธีว่าอยากให้สามารถส่งสัญญาณวิทยุจากพระตำหนักสวนจิตรลดาไปให้ถึงพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องท้าทายและเป็นไปได้ยากด้วยระยะทางกว่า600กิโลเมตรโดยมีระยะเวลาในการทำเพียง15วันก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงตรัสว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้จนในที่สุดสายอากาศสุธี2ก็สามารถพัฒนาและติดตั้งได้แล้วเสร็จก่อนถึงกำหนดวันแปรพระราชฐานในปีพุทธศักราช2517ผมได้ฟังในที่แรกก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ผมก็เชื่อว่าโจทย์ที่ท่านให้นั้นถูกต้องแต่นี่กรุงเทพเชียงใหม่นี่มัน600ไม่เคยมีใครมีแนวคิดหรือว่ามีใครทำอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อท่านรับสั่งก็เอาเมื่อท่านมุ่งมั่นเราก็จะลองทำเครื่องมือชนิดนี้ให้ท่านได้ไปลองนะในที่สุดก็ทำก็จนเสร็จด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบการสื่อสารเพื่อเน้นใช้ปฏิบัติงานติดตามภัยพิบัติและเพื่อใช้บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประสบนิกรทั่วทั้งประเทศจนเป็นที่มาให้มีการพัฒนาสายอากาศสุธี3และ4ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยความห่วงใยที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยทำให้พระองค์ท่านไม่เคยหยุดคิดหยุดพัฒนาและมองหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอช่วงหน้ายังมีเรื่องของพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกันอีกครับ